สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพพบปัญหาในครั้งนี้นะครับก็มาตอบคำถามจากทางบ้านเข้ามาถามในเพจบัญชีภาษีเพื่อสำหรับผู้ประกอบการขั้นเทพนะฮะเข้ามาถามในเมสเสจของเราเราก็จะให้คุณเจี๊ยบมาตอบให้นะฮะค่ะคุณเจี๊ยบคุณมาตอบหน่อยสวัสดีครับอาจารย์น่าจะอาจารย์เจี๊ยบไม่ใช่อาจารย์มนพนะฮะติดตามดูคลิปอยู่ครับได้รับความรู้ดีมากครับจากคลิปเมื่อวานมีคำถามอยากถามเพิ่มครับคลิปเมื่อวานนี้น่าจะกล่าวถึงการที่กฎหมายใหม่ออกมา 60% เงินได้40และ7ของเลข8เนี่ยฮะแล้วเขาคงเป็นผู้ประกอบการแล้วมันดูเราค่ะในส่วนร้านค้าขนาดเล็กครับจำเป็นต้องจดเป็นนิติบุคคลหรือเปล่าต่อไปนะหลักเกณฑ์ในการตัดสินควรมีอะไรพิจารณาเพิ่มกว่ากำไรสุทธิไหมครับโอ้โหอันนี้คำถามของคุณนี่ดีมากนะฮะเขาบอกเลยทีละเล็กควรเป็นนิติบุคคลไหมคำถามที่หนึ่งคำถามที่สองมีหลักเกณฑ์อะไรมากกว่ากำไรสุทธิบ้างเพราะร้านค้าขนาดเล็กจะให้กำไรเป็นล้านคงไม่ถึงครับจริงๆเขาถามได้ถูกต้องมากคลิปที่เราอัดไป 60% ที่เป็นกฎหมายใหม่ปี60เนี่ยเราไม่ได้พูดถึงว่าเรื่องอื่นๆด้วยล่ะเราไปมองแค่ตัวรายได้ค่าจ่ายเท่านั้นใช่ไหมจริงๆมันมีเรื่องอื่นอีกที่จะทำให้ผู้ประกอบการจะต้องเอามาคำนึงใช่ไหมฮะแล้วเราไม่ได้เทียบรายได้ให้ดูซึ่งเดี๋ยวคุณก็ดูคลิปอีกคลิปหนึ่งเราที่เรากำลังจะออกสู่ตลาดนะฮะคุณก็จะรู้เองอ่ะของผมเป็นร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดเล็กไม่มีอิฐหินปูนทรายและของชิ้นใหญ่นะเขาก็ใจถามนะภาษีเหมาจ่ายภาษีแบบเหมาจ่ายภาษีก็ได้คุณเหมาจ่ายส่วน 7% ยังไม่ได้เข้าระบบครับก็คือยังไม่ได้อยู่ในระบบภาษีนะครับเพิ่มดูจากคลิปแล้วก็ยังตัดสินใจไม่ได้ครับจริงๆยังตัดสินใจไม่ได้ฮะเพราะว่าจะไปบอกว่าคนเป็นนิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคลที่ผมบอกมาตรการสำหรับความมากดดันจริงๆแล้วมันจะต้องมีอีกเงื่อนไขนึงก็คือคุณก็ต้องเทียบรายได้ก่อนใช่ไหมฮะอันนี้ในคลิปอันนั้นไม่มีแต่คลิปที่ผมเลยจะออกสู่ตลาดมีแล้วเดี๋ยวคุณก็ไปดูต่อนะฮะเพราะว่าเวลาเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลแล้วมีค่าใช้จ่ายต้องตามมาอีกมากครับแปลว่ารู้จึงอยากจะถามว่าสรรพากรจะบังคับให้เปลี่ยนใหม่ครับไม่บังคับฮะผมเป็นสรรพากรหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ก็เราก็ดูจากกฎหมายฮะอาจารย์ไม่บังคับแน่นอนต้นปีไปเสียภาษีมาที่สรรพากรก็เฉยๆครับเข้าใจว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มอ๋อก็คือต้นปีไปเสียภาษีมาคงเสียภาษีน้อยกว่าเดิมที่สรรพากรเขาเลยไม่มีปัญหาแต่ควรโดนย้อนหลังครับเพราะเดี๋ยวนี้สั่งของบินต้นทางบวก 7% ตอนไปซื้อไอ้ที่ไปซื้อเนี่ยเราต้องจ่าย 7% ด้วยเพราะคนขายเขามีแบบเขาบอกอย่างนี้เขาแปลว่าเราจ่ายสูงมาเกือบทุกบริษัทแล้วเหมือนถูกบีบมาโดยคลายว่าถ้าเกิดคุณไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มคุณก็ใช้สิทธิ์ภาษีซื้อหักภาษีขายไม่ได้เห็นไหมบีบมาแล้วก็กลัวจะโดนย้อนหลังครับต้องแก้ปัญหายังไงดีครับยังไงเดี๋ยวให้คุณเชื่อว่าตอบนะฮะอันนี้ผมเป็นแค่เพียงพิธีกรนะเห็นบางคนก็บอกว่าจด 7% แต่เป็นบุคคลตาหรือเปลี่ยนเป็นบุคคลไหนดีกว่ากันคำถามที่4อันนี้4เหรอขอบคุณที่เราเวลามีค่าของอาจารย์มาอ่านและตอบปัญหาครับขอบคุณครับรู้ได้ไงเนี่ยว่าเวลาผมมีค่าจริงๆมีค่าจริงฮะถ้าผมไม่มาคิดผมต้องไปเลี้ยงลูกอ่ะผมต้องดูแลลูกหรือไม่ก็ต้องไปออกกำลังกายนะแต่ตอนนี้เนี่ยมาอัดคลิปใช่ผมยอมเสียเวลาในการดูแลลูกและไปออกกำลังกายเพื่อมาตอบคำถามของท่านนี้อ่ะคุณเจี๊ยบตอบตกใจหมดเลย หนึ่งยังไงแล้วกันเล็กๆจำเป็นต้องเป็นนิติบุคคลหรือเปล่าถ้าเล็กๆเนี่ยจำเป็นต้องเป็นนิติบุคคลหรือเปล่าเนี่ยต้องดูก่อนนะคะว่าเล็กๆของคุณเนี่ยแค่เล็กๆของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะบางคนอาจจะมองว่าใหญ่กันใช่เพราะฉะนั้นต้องเอาเลยเอาคอนเซ็ปต์ของเยลโล่ไปเลยอ่ะค่ะคุณจะต้องดูรายได้ของธุรกิจของคุณเป็นหลักนะคะว่าประเมินมาแล้วเนี่ยว่าปีนึงของคุณเนี่ยคุณมีรายได้ที่กี่บาทนะคะแล้วก็รายได้กี่บาทที่ว่าเนี่ยต้องมาหักค่าใช้จ่ายนะคะที่สรรพากรเขามีกำหนดเอาไว้ว่ากี่บาทครับนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ที่8ได้ 60% แล้วตอนนี้ครับนะคะก็จะมาหักที่ 60% เป็นค่าใช้จ่ายนะคะเหลือเท่าไหร่ก็มาหักลดหย่อนต่อลดหย่อนตัวเองไม่ต้องอธิบายเยอะเดี๋ยวคุณไปดูคลิปที่ผมกำลังจะออกคืนนี้ค่ะคลิปนี้จะอยู่หัวข้อว่าเป็นนิติบุคคลหรือเป็นบริษัทหรือเป็นร้านค้าดีอยู่ดูจากรายได้นะฮะสรุปแล้วสรุปเลยนะฮะ
จากคลิปนั้นผมย่อมาเลยว่าเมื่อคุณรายได้คุณล้านแปดขึ้นไปควรเป็นนิติบุคคลอ่ะคุณเจี๊ยบตอบจบแล้วสองหลักเกณฑ์ในการตัดสินว่าพิจารณามากกว่ากำไรที่มีอะไรบ้างครับอ่ะที่จะเป็นนิติบุคคลอ่ะหลักเกณฑ์ที่ควรพิจารณามากกว่าการเป็นมีกำไรสุทธิเหรอคะว่าจะเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลควรพิจารณาในเรื่องของเขาเรียกว่าเอกสารการจัดทำเอกสารนะคะก็เพราะว่าในตอนที่เราเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเปิดบินเลยนะคะทั้งบินรายได้เนี่ยเวลาขายของไม่ต้องเปิดบินเวลาไปซื้อของเนี่ยคุณก็ไม่ต้องเก็บบินเอาไว้เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นนิติบุคคลความยุ่งยากในการจัดเก็บเอกสารนี่จะตามมาละนะคะเช่นว่าเวลาคุณขายคุณต้องออกใบกับภาษีขายบางทีคุณแบบไม่มีความรอบรู้อ่ะบางบินออกบางบินไม่ออกออกแล้วเอาไปไว้ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่มีระบบที่ดีอะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นปัญหาตามมาละว่าอาจจะโดนประเมินภาษีย้อนหลังได้นะคะอันนี้ในเรื่องของเอกสารต้องเก็บบินทุกอย่างเวลาไปซื้ออะไรก็ต้องเก็บยังรวมต้นทุนในการมีแฟ้มมีชั้นมีอะไรด้วยไหมใช่ค่ะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นอีกมีต้นทุนเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็ความยุ่งยากในการปวดหัวยุ่งยากปวดหัวในเรื่องของเขาเรียกว่าตามเอกสารค่าทำบัญชีต้องติดต่อคุยกับสำนักงานบัญชีบางทีส่งภาษีให้เขาแล้วเขาไม่ยื่นให้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็สองเรื่องค่าสอบบัญชีก็จะมีนะคะอันนี้คือหลักเกณฑ์ที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมจากกำไรจากตัวนอกจากส่วนที่เกินกว่ากำไรแล้วจะดูอะไรบ้างก็ความยุ่งยากการจะเก็บเอกสารการปวดหัวที่คุณจะต้องเข้ามาตามเอกสารเก็บเอกสารคอนโทรลคนในการทำบัญชีของคุณใช่ค่ะอันนี้เหมือนจะแย่ใช่ไหมคะนิติบุคคลมันก็ไม่ได้แย่เสมอไปนะคะแต่ถ้าเกิดคุณยังเป็นบุคคลธรรมดาอยู่เนี่ยคุณประเมินภาษีแบบต่ำๆไปเนี่ยคุณก็อาจจะโดนประเมินภาษีย้อนหลังได้ประเมินรายได้ของคุณต่ำๆนะคะ คุณอาจจะโดนประเมินภาษีย้อนหลังได้แล้วก็การเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยมันยังทำให้คุณเนี่ยเสียภาษีสูงเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่เหมาเอาไว้อยู่แล้วว่าหากค่าใช้จ่ายได้เพียง 60% เท่านั้นตายตัวเลยตายตัวนะคะแต่ถ้าเกิดคุณมาเป็นนิติบุคคลเนี่ยมันเป็นของจริงละมันเป็นของจริงเพราะฉะนั้นสรรพากรเองเขาก็จะมีมาตรการต่างๆเนี่ยมาช่วยคุณอยู่แล้วนะคะเช่นว่าค่าใช้จ่ายของจริงคุณมีเท่าไหร่คุณเอามาใช้ได้ทั้งหมดเลยคราวนี้กำไรคุณมาอาจจะน้อยลงมันเพราะมันเป็นของจริงแล้วสรรพากรเองก็บอกว่ามาเขาเรียกว่าอัตราภาษีค่ะอาจารย์มาช่วยสนับสนุนให้เสียภาษีต่ำๆถ้าเป็นนิติบุคคลมีนู่นนี่นั่นมาช่วยส่งเสริมเช่นหักค่าเสริมราคาได้2เท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือผลขาดทุนที่คุณดำเนินงานมาถ้าเกิดคุณเป็นนิติบุคคลเนี่ยผลขาดทุนในอดีตไม่เกิน5ปีคุณสามารถเอามาเป็นตัวหักตัวกำไรสุทธิที่คุณจะเสียภาษีได้อีกอันนี้คือนิติถ้าเป็นนิติบุคคลใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นบุคคลธรรมดาคุณดำเนินงานมาแล้วคุณขาดทุนเนี่ยคุณใช้สิทธิ์ตรงนี้ไม่ได้ใช้สิทธิ์ไม่ได้นะคะแล้วอีกอย่างนึงหากคุณหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาคุณต้องเป็นกำไรเท่านั้นด้วยเพราะว่ามันหักได้60เงี้ยมันไม่สามารถหักได้100 110อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาหักลดหย่อนต่อครับค่ะจบแล้วครับข้าวใช่ค่ะข้อ2จบแล้วข้อ3ควรจะโดนย้อนหลังครับต้องแก้ปัญหายังไงดีซื้อมามีแวดค่ะซื้อมามีแวดแต่ตัวเองไม่ได้อยู่ในระบบแวดจริงๆคุณจะเป็นร้านค้าหรือเป็นนิติบุคคลคุณก็สามารถอยู่ในระบบแวดได้นะใช่ไม่จำเป็นว่าต้องรอเป็นนิติบุคคลก่อนใช่การโดนเสียภาษีย้อนหลังเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลคุณก็โดนอยู่แล้วหากคุณทำไม่ถูกนะคะแต่ว่าอย่างที่เจ๊บอกว่าถ้าเกิดคุณเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยแล้วคุณแบบรายได้คุณ5ล้านอ่ะแต่คุณบอกสรรพากรแค่เพียง 800,000 อย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยมันโอกาสที่จะโดนก็มีสูงเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปในอนาคตเนี่ยนะคะมันมีเขาเรียกว่าซื้อขายกันออนไลน์คำว่าซื้อขายกันออนไลน์เนี่ยของเจี๊ยบเนี่ยหมายความว่าพวก e-tag invoice นะคะขายให้ใครรู้เลยว่าใครเป็นคนซื้อไปอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะพวกบริษัทใหญ่ตอนนี้เขาทำกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตัวเนี้ยมันก็จะกระทบหาคุณเลยว่าคุณซื้อของเยอะแล้วคุณเอาไปขายให้ใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเปรียบเทียบกันเขาเรียกว่าดีดกับตัวค่าใช้จ่ายมาเป็นรายได้ค่ะหัวข้อที่4ครับหัวข้อที่4ต้องให้คุณเจี๊ยบอธิบายแล้วผมไม่ค่อยเข้าใจโจทย์เท่าไหร่เห็นบางคนบอกว่าจดแวด 7% แต่เป็นบุคคลธรรมดาหรือเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลไหนดีกว่ากันเป็นบุคคลจดแวดกับเป็นนิติบุคคลจดแวดอันไหนดีกว่ากันตอบได้มั้ยถ้าเป็นเจี๊ยบนะถ้าเป็นนิติบุคคลดีกว่า
เพราะในอย่างไรคุณก็ต้องมีการจัดระบบเอกสารอยู่แล้วใช่เพราะว่าเมื่อคุณเข้าสู่ระบบแบบเนี่ยยังไงซะคุณก็ต้องออกใบกำกับภาษีอยู่แล้วคุณต้องออกใบเสียรับเงินคุณต้องทำสต็อกการ์ดครับคุณต้องเก็บบิลรายได้ค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะคะเมื่อคุณทำตัวนี้อยู่แล้วเนี่ยเรื่องระบบเอกสารเนี่ยมันก็ต้องทำเมื่อต้องทำเนี่ยเป็นนิติบุคคลดีกว่าค่ะก็อันนี้เอาใช่เมื่อคุณเสียแหวนรายเดือนเนี่ยคุณมาเป็นนิติบุคคลมันยังจะช่วยในเรื่องของการที่เขาเรียกว่าอะไรทำเอกสารที่มันดีขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่ามีที่ปรึกษาทางด้านบัญชีคือคุณก็ต้องจ้างสำนักงานบัญชีทำบัญชีพวกนี้จะมีความรู้อยู่แล้วนะคะหรือผู้สอบบัญชีก็จะมาตรวจสอบงบการเงินที่คุณด้วยว่าคุณยื่นภาษีถูกผิดยังไงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นบุคคลธรรมดาแล้วคุณก็อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มคุณยื่นเองอะไรเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่มีคนเหล่านี้มาตรวจสอบให้ครับค่ะแล้วผมถามประเด็นเพิ่มเติมแล้วกันผมสมมติว่าผมเป็นคนหนังกระทันบ้างก็คือว่าถ้าผมเป็นร้านค้าแล้วผมไม่ได้อยู่ในแวดตอนนี้ผมซื้อของใครก็ตามผมมีแวดซื้อตลอดเลยเนี่ยผมควรจะจดแวดเลยไหมอาจารย์มานพมีแวดซื้อตลอดเลยควรที่จะจดแวดไหมส่วนใหญ่แล้วเวลาซื้อของมันก็มีแวดซื้อตลอดแล้วแหละค่ะอาจารย์คราวนี้เนี่ยตัวนี้แต่ผมตอนขายผมไม่มีแวดนะเพราะผมยังไม่ได้อยู่ในระบบแวดแต่อาจารย์ก็ต้องบวกแวดเข้าไปแล้วบวก 7% เข้าไปด้วยเพราะมันถือว่าเป็นต้นทุนของอาจารย์ใช่ไหมคะอย่างนี้ต้องมาดูอย่างกันนะคะว่าอย่างของคุณหมายความว่าไงครับเอารายได้เอาภาษีขายที่อาจารย์จะต้องเสียในอนาคตถ้าเกิดเป็นนิติบุคคลเขาเรียกว่าอะไรนะคำถามว่าผมไม่ต้องเป็นนิติบุคคลก็ได้ผมอยู่ในระบบก็อย่างที่บอกอยู่ในระบบแบบไม่จำเป็นต้องเป็นนิติบุคคลเสมอเป็นบุคคลธรรมดาก็อยู่ในระบบแบบได้ใช่ค่ะคุณจะตอบอะไรขอคำถามอีกทีถ้าผมเป็นบุคคลธรรมดาผมขายของอยู่แต่ทุกครั้งที่ผมซื้อเนี่ยผมมีแบบตลอดเลยและผมก็ไม่สามารถเอาภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อไปหากับภาษีขายได้เพราะผมไม่ได้มีภาษีขายทุกครั้งที่ผมขายเพราะผมไม่ได้อยู่ในระบบแบบคำถามก็คืออย่างนี้เนี่ยพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยผมควรจะไปจดแบบไหมเพราะผมไม่ได้ใช้สิทธิภาษีซื้อหาภาษีขายไงค่ะอาจารย์ก็ต้องมาดูก่อนว่ายอดขายของอาจารย์มันมากน้อยแค่ไหนถ้าอาจารย์ซื้อมาเยอะแต่อาจารย์ไม่ค่อยได้ขายเลยอย่างนี้จดแบบเพื่อเอาภาษีคืนครับแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์เนี่ยซื้อของมาเยอะอาจารย์ก็ขายได้เยอะเหมือนกันอย่างนี้ภาษีขายอาจารย์จะเยอะกว่าภาษีซื้ออย่างนี้ค่ะต้องอยู่ในระบบแบบครับอันนี้พูดถึงรายได้ไม่เกิน1.8 ล้านนะคะครับรายได้ไม่เกิน1.8 ล้านนี่อยากเข้าแบบนี้เข้าได้ด้วยหรอเข้าได้ต่อไปเข้าได้ค่ะรายได้ไม่เกิน1.8 ล้านหากคุณอยากเข้าสู่ระบบแบบคุณก็ไปสามารถเข้าสู่ได้นะคะเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยได้ไม่ต้องรอให้รายได้แตะ1.8 ล้านแล้วไปขอจดทันทีเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอค่ะอาจจะเปิดกิจการมาแล้วขออยู่ในระบบแบบเลยได้ไหมได้ค่ะได้นะฮะได้เข้าสู่ระบบแบบมันง่ายแล้วตอนจะออกออกยากค่ะอาจารย์ถ้าเกิดคุณเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะคะเวลาที่คุณจะออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่มสรรพากรจะขอตรวจเอกสารคุณก่อน ว่าคุณไม่มีรายได้จริงหรือเปล่าคุณไม่มีค่าใช้จ่ายจริงหรือเปล่าเพราะว่าจะออกจากแหวนได้ต้องเป็นยังไงครับต้องโดนตรวจก่อนค่ะไม่จะต้องเป็นยังไงถึงจะมีเหตุผลในการออกจากแหวนอ้าวก็รายได้คุณไม่ถึง1.8 ล้านแล้วนะคะคือทำธุรกิจมาช่วงแรกรายได้อยู่ในระบบแหวนคือถึง1.8 ล้านแล้วอยู่ๆมาบอกสรรพากรว่าตอนนี้รายได้มันถึง1.8 ล้านแล้วอยากจะออกจากแหวนสรรพากรเขาไม่ไว้ใจคุณว่าคุณจริงๆแล้วคุณมีรายได้ไม่ถึง1.8 ล้านจริงๆหรือเปล่าเพราะแต่ก่อนเนี่ยคุณมีรายได้เกิน1.8 ล้านไงคุณถึงอยู่ในระบบแหวนดังนั้นคุณจะออกก็จะมาตรวจสอบคุณว่าจริงหรือเปล่าใช่ค่ะจริงหรือเปล่านะคะก็ถึงจะออกได้แล้วก็กระบวนการตรวจสรรพากรเยอะมากเข้มข้นค่ะเข้มงวดก็อันตรายครับได้ยังไงต่อฮะหมดยังต่อหมดหมดแล้วค่ะหมดแล้วตอนจบคุณเจี๊ยบมีอะไรจะอวยพรกับผู้ถามท่านนี้บ้างครับอวยพรเหรอคะให้ขอไหมอ๋อให้อาจารย์มานพดีกว่าค่ะคุณวิกิ้งอ๋อถ้ามีปัญหาบัญชีภาษีก็อย่าลืมมาติดต่อเยลโล่แอมชีนะครับค่ะเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะและอะไรฮะที่ ID Line ของเรานะคะ yellow_accounting ค่ะครับ